ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสวัสดีตอนเช้าสวัสดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้มันวันพุธที่29เดือน9ปี2021เนาะตอนนี้อยู่ที่เวลา 6:10 น.มาเช้าได้หน่อยหนึ่งมื้อนี้สำหรับอากาศตอนเช้ามื้อนี้อยู่ที่นครมอนทรีออลในสม10องศาท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังเนาะก็ยินดีที่สุดที่ได้มาพบกับท่านอีกในตอนเช้ามื้อนี้และก็หวังว่าท่านผู้ชมอยู่ดีสบายเนาะขอบยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านผู้ชมอีกในตอนเช้าวันนี้ถือว่ายังอยู่ดีสบายท่านผู้ชมต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาวันนี้พิเศษหนึ่งจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะข้าพเจ้าจะมาขออภัยขออนุญาตนำท่านผู้ชมว่าข้าพเจ้าจะหยุดรายการนี้ไปส่วนระยะหนึ่งประมาณ 2-3 มื้อเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าจำเป็นต้องได้เดินทางไปต่างรัฐต่างแขวงเพราะฉะนั้นรายการนี้จะหยุดไปชั่วคราวเช่นเคยท่านผู้ชมการเมื่ออัปเดตจำนวนผู้ติดพยานโควิดอยู่ที่แขวงเควเบกอยู่ที่แคนาดาไปเบิ่งทั่วโลกแล้วนอกนั้นก็จะไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวเนาะก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมไปเบิ่งรายละเอียดนำกันท่านผู้ชมก็หน้านี้เนาะท่านผู้ชมก็คือข้อมูลของแขวงเควเบกเขานี่แหละมาถึงปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 48,931 คนภายใน24ชั่วโมงผ่านมาในมีผู้ติดเพิ่มอีก469คนท่านผู้ชมและปัจจุบันนี้ผู้ที่ว่าติดและก็เซาไปหันอยู่ที่ 391,583 คนและมีผู้สูญเสียชีวิตไปทั้งหมดเริ่มแต่มีพยาธิโควิดนี่มามันอยู่ที่ 11,362 คนเนาะภายใน24ชั่วโมงผ่านมานี่เสียชีวิตเพิ่ม6คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ท่านผู้ชมอยู่ที่ 5,986 คนในจำนวนนี้ก็นอนห้องหมอ321คนเพิ่มขึ้นอีก22คนและอยู่ในห้อง ICU หัน94คนท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นเนาะบัดนี้ครับมาเบิ่งอยู่ทั่วแคนาดาท่านผู้ชมหน้านี้ก็เป็นข้อมูลของรัฐบาลแคนาดาท่านผู้ชมมาฮอดปัจจุบันในมีผู้ติดสะสมทั่วแคนาดานี้อยู่ที่ 1,615,859 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว 1,543,328 คนท่านผู้ชมปัจจุบันนี้ที่ติดอยู่ Active Case ทั่วแคนาดาอยู่ที่ 44,777 คนก็ย้ายอยู่ตามแขวงต่างๆนะท่านผู้ชมประมาณนั้นท่านผู้ชมบัดนี้เฮาว่าเบิ่งประชากรของแคนาดาที่ว่าซักวัคซีนไปแล้วจำนวนเปอร์เซ็นต์ยังบ่เปลี่ยนแปลงหลายเนาะเพราะว่าระยะนี้ก็ซักเข็มที่1ไปหั่นอยู่ที่ 87% ซักครบโดสหรือว่า2เข็มมัน 80% ท่านผู้ชมและแขวงเควเบกเฮานี้ที่ว่าซักเข็ม1ไปหั่น 89% และซัก2เข็มมัน 83% ท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นบัดนี้เข้ามาเบิ่งทั่วโลกท่านผู้ชมทั่วโลกนี้มาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 233,622,418 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว 210,438,393 คนและสูญเสียชีวิตไปทั้งหมดเริ่มจะมีปัญญานี้มาอยู่ที่ 4,786,648 คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ทั่วโลกนี้มีอยู่18,433,377 คนท่านผู้ชมและประเทศที่ติดหลายกว่ามู่ก็คือสหรัฐอเมริกา 9,822,645 คนได้รองลงมาแม้ประเทศอังกฤษ 1,344,510 คนและประเทศที่3คือรัสเซีย 626,809 คนแล้วก็นอกนั้นก็ลดลงมานะท่านผู้ชมบัดนี้เฮามาเบิ่งกรณีที่ว่าประเทศใดที่ว่าสูญเสียชีวิตหลายกว่ามู่มาฮอดปัจจุบันนี้เนาะก็มีประเทศอเมริกาเสียชีวิตไป 711,222 คนรองลงมาเป็นประเทศบราซิลท่านผู้ชมอยู่ที่ 595,520 คนที่3เป็นประเทศอินเดีย 447,781 คนเม็กซิโก 276,376 คนรัสเซีย 206,388 คนนอกนั้นก็ลดลงมาเนาะท่านผู้ชมบัดนี้ครับว่าเบิ่งกรณีนิวเคสผู้ที่ว่าติดใหม่ภายใน24ชั่วโมงผ่านมานี่ทั่วโลกมีผู้ติดใหม่อยู่ 98,395 คน
ประเทศที่เต็ดลากมูยังอยู่ที่ประเทศรัสเซียทางผู้ชมอยู่ที่ 22,430 คนรองลงมาเป็นฟิลิปปินส์ 12,805 คนและที่3เป็นประเทศไทย 1,414 คนลดลงมาเป็นเม็กซิโก 9,792 คนยูเครน 9,666 คนนอกนั้นก็ลดลงมาทางผู้ชมวันนี้เรามาเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวทางผู้ชมประเทศลาวนี่ครับจะขออนุญาตแชร์ Facebook ของลาวสตาร์เนาะซึ่งเป็นรายการเมืองลาววันนี้กะมาฮอดมื้อนี้นี่มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 23,488 คนแต่ว่ากระเซาไปแล้ว 18,705 คนที่กำลังติดอยู่และปิ่นปัวอยู่ฮะ 4,766 คนมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิต17คนและเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนภายใน24ชั่วโมงผ่านมานี่ท่านผู้ชมและเฉพาะวันพุธที่29มีผู้ติดเชื้อใหม่547คนในจำนวน547คนนั้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์174คนคำมวน141คนจำปาสัก66คนสวรรณเขต53คนหลวงพระบาง49คนเวียงจันทน์19คนสารวัตร18คนบ่อแก้ว11คนบริคำไซ6คนไซสุบูรณ์4คนเซกอง2คนอัตปือ2คนหลวงน้ำท่า1คนและเสียงขวาง1คนทั้งผสมในจำนวนผู้ที่ว่าติดใหม่547คนนี่แม่นนำเข้ามีแต่12คน538คนท่านแม่นติดเสื้อกันอยู่ในระหว่างสุมสนเราจะเห็นว่าผู้ติดเสื้อในระหว่างสุมสนนั้นเพิ่มขึ้นแต่ละมือทั้งผสมก็ประมาณนั้นทั้งผสมก่อนจะจากกันไปทั้งผสมครับจะต้องขออนุญาตแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมได้ฟังเกี่ยวกับรายการจิตเพอร์เฟคยามเช้านี้ครับเจ้าจะขออนุญาตหยุดพักไป 2-3 มื้อเนาะท่านผู้ชมเพราะว่ายังจะว่ามีธุระอยู่ต่างแขวงละต้องได้เดินทางไปเมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็จะกลับคืนมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงเนาะหมายถึงว่าจะดำเนินต่อไปรายการนี้แต่ว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเจ้าจะพยายามโพสต์ลงอยู่ใน Facebook ของข้าพเจ้าแล้วก็อยู่ที่บอกเราเนาะแล้วก็ถ้าข้าพเจ้าเห็นว่าข่าวใดหรือว่าข้อมูลใดที่สำคัญต่อกับชีวิตประจำวันของพวกเราที่ว่าพวกเขาควรหูครับเจ้าจะพยายามโพสต์ลงอยู่ในนั้นจะเป็นรูปของลักษณะเขียนลงนะท่านผู้ชมจะต้องได้อ่านได้หน่อยนึงเป็นข้อมูลข่าวสารแต่ว่าเป็นในระบบเขียนข้อมูลลงให้ท่านผู้ชมได้อ่านรายการทิปกาแฟยามเช้านี้คลิปนี้จะได้อยู่ที่ได้อยู่ประมาณ 2-3 มื้อนะท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะให้อภัยเนาะบ่เป็นหยังท่านผู้ชมก็จะกลับคืนมาพบพอท่านอีกเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นลงเนาะก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมมาฮอดในคลิปรายการสำหรับมื้อนี้สั้นๆเนาะท่านผู้ชมก็ได้สิ้นสุดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจอีกท่านนึงที่ท่านผู้ชมทุกท่านติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะก็อย่าลืมท่านผู้ชมไปกดไลค์กดแชร์กด follow หรือว่ากดติดตามเนาะจะเป็นอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube หรือว่าอยู่ในรูปูทีวีท่านก็สามารถติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าได้เช่นกันเนาะทั้งอยู่ใน YouTube อยู่ในอนารกุทีวีท่านจะเบิ่งคืนรายการเก่าๆเนาะแต่ข้าพเจ้าเริ่มเฮ็ดมาก็สามารถเบิ่งคืนได้และสำหรับ Facebook หั่นเวลาเฮาโพสต์ลงไปหั่นคลิปเก่าๆหั่นมันจะลุดลงไปอยู่ทางลุ่มแล้วถ้าดนหลายหั่นบางทีก็สอกไปก็บ่เห็นนะท่านผู้ชมแต่ว่าอยู่ใน YouTube อยู่ในรกุทีวีหั่นมันจะเรียนติดกันเลยโดยที่บ่มีหยังมาขั้นเพราะว่าอยู่ใน YouTube อ่ะคันเอาโพสต์สิ่งใหม่ๆลงไปมันจะทับถมกันลงไปแล้วสิ่งที่โพสต์เก่าไปมันจะลุดลงไปอยู่ในหลุมซึ่งว่ายากที่จะสอกหาได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้พรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยพักการรักษาสุขภาพนะท่านผู้ชมจนกว่าจะพบกันในคลิปหน้าประมาณ 2-3 มื้อเนาะขอขอบใจความเมตตาเป็นบุญกุศล